สวัสดีครับทุกท่านครับการทัศนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีใจมากๆครับที่ได้มาตามรอยเพียงดังรู้แล้วโอ้ยเพียงดังแล้วคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยนะครับซึ่ง อย่างที่บอกครับเพลงนี้ผมแต่งถวายกับหลวงพ่อกวยนะครับซึ่งก็ได้ยินข่าวว่าที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยวัดโกสิตารามเนี่ยก็คนเยอะมากแต่อีกที่นึงที่เป็นกระแสมากๆนะครับก็คือวัดน้อมประชาสันนะครับซึ่งวันนี้เรามากราบพระอาจารย์แจ้นะครับซึ่งตอนนี้ข้างหลังคนรออาบน้ำมนต์เยอะมากนี่ขนาดหายไปครึ่งนึงแล้วนะครับทำเสร็จไปหลายเซตแล้วนะครับนี่คนก็ยังเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าบารมีของท่านนี่โอ้โหสุดๆเลยวันนี้บรรยากาศดูบรรยากาศก่อนแต่วันนี้ผมอาบด้วยเดี๋ยววันนี้ผมอาบด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเผื่อแบบเพลงจะปังปังปังขึ้นนะครับถ้าหลายๆคนที่คอยสนับสนุนผมถามว่าเออจะไปไหมถ้าดังแล้วจะไปจากกันไหมถ้าดังปังปังปังผมไปตั้งแต่ปังแรกผมก็ไปแล้วนะครับไปใส่เท้าตึ๊กเอาเองเหมือนคนบ้าเล่นอยู่คนเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆด้วยซิว่าคนจะเยอะขนาดไหนคนจะจำได้เปล่าเออคนจะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าหลายๆคนก็จะจำผมไม่ค่อยได้นะครับบางคนนี่บางคนเห็นโคเวอร์เพลงคาถาคุณแผนเยอะบางคนมาบอกให้ผมไปโคเวอร์อีกแล้วนะครับผมทั้งที่ผมเป็นเจ้าของเพลงดันบอกให้ผมไปโคเวอร์อีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมโคเวอร์ให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ก็ไปฟังเวอร์ชันผมก่อนนะครับเดี๋ยวโคเวอร์หลายๆเวอร์ชันอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศตอนนี้เราเจอพระอาจารย์แจ้แล้วครับผมวันนี้ถือว่าเป็นบารมีท่านมากๆนะครับที่ส่งผลให้เพลงดังอ้าวหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพักอยู่นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าอาบน้ำมนต์มาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้4โมงเย็นคนก็ยังไม่หมดเลยนะครับนี่ถ้ากี่โมงใช่คนเยอะมากนี่จนจะ5โมงแล้วคนยังไม่ลดลงเลยยังหนาแน่นมากๆนะครับบรรยากาศไม่ร้อนด้วยใช่บรรยากาศไม่ร้อนวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะครับผมเองเป็นคนสั่งกรมอุตุสั่งตอนไหนเมื่อกี้เลยเฮ้ยฝนต้องครึ้มมานะต้องเป็นฝนครึ้มเพราะว่าเราจะอาบน้ำอยู่แล้วเราไม่ได้กลัวเปียกจะมาเลยนี่เดี๋ยวรู้หรือยังว่าจะเอากล้องไปลดน้ำมนต์ด้วย ไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอพระอาจารย์แจ้อีกสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ดูบรรยากาศเมื่อกี้เราดูข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างบนก่อนบรรยากาศนี่สงบมากแล้วก็ร่มเย็นมากๆนะครับแล้วก็ดูขลังมากๆนี่รูปหลวงพ่อกวยเยอะมากนะครับเยอะเลยนะครับแล้วนี่คนที่พาเรามานะครับนี่อาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนพาเรามาเดี๋ยวไปถามอาจารย์มากดีกว่าเดี๋ยวไปถามอาจารย์ครับถามหน่อยเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนครับนี่อาจารย์เขาเป็นคนพาเรามาครับนะครับผมเป็นยังไงครับอาจารย์เป็นยังไงนี่คือไงฮะบรรยากาศวัดแล้วคือปกติอาจารย์มาบ่อยไหมครับคือจริงๆถามว่ามาบ่อยไหมก็ถ้าสมมติว่ามีธุระก็มาต้องบอกงี้นะครับถ้าไม่มีธุระอยู่บ้านครับอยู่บ้านถ้ามีธุระนอนก่อนนะฮะครับอาจารย์ได้อาบน้ำมนต์หลายครั้งไหมถามตัวผมมาเหรอยังไม่ได้อาบเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นได้อาบก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเห็นทุกคนมานั่งรอเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาอาบก่อนวันนี้ไม่ได้อาบครับวันนี้ก็ยังไม่ได้อาบไม่อาบฮะให้พวกเราอาบไงใช่ฮะเตรียมไว้ก่อนเราได้มาแต่อาจจะมาบ่อยขึ้นแล้วนะครับแล้วแต่ละรอบที่อาจารย์มาคนเยอะแน่นหนีไหมครับแน่นกว่านี้ก็มีแน่นกว่านี้ก็มีแน่นกว่านี้ก็มีครับน่าจะแน่นมากๆเลยนะครับปกติเขาอาบกันตรงไหนครับตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยข้างหลังนี่นี่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำมนต์ตั้งเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเต็มเนี่ยคำว่าเต็มเนี่ยคือเต็มตั้งแต่2ทุ่มของคืนนี้เลยนะเต็มตั้งแต่2ทุ่มสองทุ่มคืนนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่จะมาอาบน้ำมนต์ถ้าสมมติว่าจะอาบวันนี้แล้วก็มาวันนี้ก็คือไม่ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับต้องมาจองเห็นอาจารย์บอกว่าขนาดมาจองก่อนหนึ่งวันบางคนก็ยังไม่ได้ถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ได้บางคนต้องมานอนรอ
นอนรอคุณผู้ชมจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยการใช้สิทธิพิเศษหรือเปล่าผมให้อาจารย์มาจองก่อนเกือบอาทิตย์นะครับนี่จองไว้ประมาณอาทิตย์กว่าใช่ครับจองไว้อาทิตย์กว่าผมก็ต้องจองนะคือทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับด้วยความที่อยากจะมากราบพระอาจารย์แจ้งนะครับแล้วก็อาจมาอาบน้ำมนต์นะครับเพื่อเสริมบารมีของตนเองนะครับถ้าใครนะครับมีโอกาสผมก็อยากแนะนำว่าอยากให้มานะครับใช่ครับผมก็ตอนนี้พระอาจารย์แจ้กำลังเตรียมอยู่เตรียมอยู่เตรียมอยู่ก็เดี๋ยวเตรียมอาบน้ำมนต์ให้น้องการนะอ๋อสาธุครับผมนะครับใครที่ชมคลิปก็ขอให้ได้บารมีแล้วก็ได้บุญร่วมกันนะครับวันนี้ใครที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับมาตอนนี้เราอยู่กับพี่เล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่เล็กนี่ได้ยินเป็นคนดูแลพระอาจารย์เลยไหมครับพระอาจารย์บ้านก้นกุฏิโอ้โหเป็นก้นกุฏิเป็นก้นกุฏิเลยครับคือตัวผมเองเนี่ยแอบเห็นคนมาคอมเมนต์ใน TikTokตามมาจากพระอาจารย์แจ้เยอะมากแล้ววันนี้ผมก็เลยอยากจะมากราบพระอาจารย์แจ้แล้วหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยต้องต่อคิวที่เยอะที่สุดเนี่ยวันหนึ่งครับเท่าไหร่ที่เคยจำได้ทั้งวันใช่ไหมครับทั้งวันเลยครับแล้วทั้งวันประมาณพันกับร้อยคนพันกับร้อยคนผมสังเกตเห็นเนี่ยขนาดจะห้าโมงเย็นแล้วคนยังไม่ลดเลยนะครับถือว่าบารมีท่านแรงมากๆเลยเหนื่อยไหมครับพี่เล็กเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ว่ามันอิ่มบุญดีมั่นใจมันอิ่มบุญแล้วพี่เล็กนี่ช่วยพระอาจารย์ตั้งแต่เติมน้ำอะไรอย่างนี้เลยไหมครับใช่ครับเติมน้ำครับเด็ดดอกบัวจุดเทียนแล้วก็ยันล้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมได้ยินข่าวว่าบางคนมาจองก่อน1วันก็เต็มแล้วเต็มเลยครับบางคนที่มานอนค้างคืนครับมาต่างจังหวัดนอนบางที2คืน3คืนบางทีคืนที่4เช้าวันที่4บางคนมานอนที่นี่ก็มีใช่มั้ยครับใช่มานอนรอที่จะจองคิวเพื่ออาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์ใช่มาหลายจังหวัดครับถ้าพูดว่าต้องทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมมานะครับมาอาบน้ำมนต์สักครั้งนึงเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับผมไม่รบกวนแล้วครับเดี๋ยวให้พี่เล็กไปทำภารกิจต่อครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับเอาน้ำดื่มที่ขอนมันอย่าพูดอย่าพูดดิอย่าบอกที่หลักเขาบอกเดี๋ยวใจบอกเดี๋ยวหนังสือคักบอสหน่อยดิวะกับพี่สาวสุดที่รักของผมนะครับที่สวยมากๆสวยที่สุดมึงต้องการอะไรนัมเบอร์วันของเมืองไทยกันตูดฮัลโหลพี่กวางจิรพันธ์ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมัดมือชกมาด้วยนะครับงงมาแบบงงๆเราจะมาพาพี่กวางไปอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์แจ้เดี๋ยวพาพี่กวางเข้าไปหาพระอาจารย์แจ้ด้วยตอนที่เข้าไม่ถึงเลยครับผมคนเยอะทำไมคนเยอะเหรอเยอะมากข้างบนครับกว่าจะถึงนะกว่าจะเข้าไปได้แต่ไม่เป็นไรครับผมหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราเส้นไหมใช่ครับไม่ใช่นะครับทุกคนจะมาที่หนึ่งแล้วจะมาที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่กวางไปกราบพระอาจารย์แจ้ด้วยครับฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างบนน้องน้องคนเยอะน้องเดี๋ยวนะครับมีใครมีหลอดไหมคะว่าจะไปดูดม้าสรุปนะครับผมเอ้าไม่ได้เหรอสุดยอดไม่ได้เหรอผู้หญิงคนนี้สุดยอดแล้วครับเขาพร้อมตลอดเวลานะครับผมพร้อมจะดูดม้าพร้อมหลับอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้ไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ครับตอนนี้เราอยู่กับพระอาจารย์แจ้นะครับผมตั้งใจมาหาเลยครับวันนี้พระอาจารย์ครับหลังจากที่เพลงนี้คาถาคุณแม่หลวงพ่อกวยครับผมต้องยอมรับเลยว่ามาจากบารมีทั้งของหลวงพ่อกวยเองแล้วก็บารมีของพระอาจารย์แจ้นะครับด้วยความที่ผมไปสืบทราบมาด้วยว่าพระอาจารย์แจ้ก็เคารพและนับถือหลวงพ่อกวยเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อเป็นพ่อเป็นหลวงพ่อคนนึงเป็นพ่อคนนึงเลยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับคือเพลงนี้เนี่ยใน TikTok เนี่ยดังมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์แจ้เนี่ยนะครับถ่ายคลิปลงแล้วก็ประกอบกับเพลงคาถาคุณแผนนะครับจึงทำให้เพลงคาถาคุณแผนมีคนรู้จักมากมายขนาดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ส่งกำลังใจครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเองก็ตามแล้วก็ช่วงนี้มีโควิดอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนนี้นะครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ช่วยส่งกำลังใจให้ครับลูกศิษย์นะครับก็ขอให้ทุกคนจงสู้อย่าท้ออย่าถอยจงมีสติทำอะไรให้นึกคิดให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆคนเราอย่าไปท้ออย่าไปถอยจงสู้เถอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขอให้เราได้สู้ถ้าเราไม่สู้
เราจะมีชัยชนะได้อย่างไรคนละเราจะทำอะไรเราก็จะตั้งอยู่ในคุณงามความดีไม่ว่าอะไรจะเกิดแต่ขอให้เราได้สู้พอแล้วเราก็เป็นลูกพระอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะพระอาจารย์ก็สู้มาตลอดทั้งชีวิต ความสำเร็จจะอยู่ได้ก็ต้องเรามีกำลังสู้เท่านั้นเองอย่าไปท้อมันอย่าไปถอยสาธุครับอาจารย์ก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับ FC ทุกท่านที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อนะครับในการค้าขายก็ตามในการทำงานก็ตามนะครับรับพลังจากพระอาจารย์แจ้นะครับวันนี้กราบขอบคุณพระอาจารย์แจ้มากนะครับครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับรออาบน้ำมนต์ครับรู้สึกไงบ้างครับก่อนครับเย็นดีหนาวสุดๆเนี่ยเห็นไหมผมบอกกรมอุตุไว้แล้วว่าห้ามตกตกฝนตกไปแล้วไม่ใช่ฝนยังไม่ตกมันถึงจะตกแล้วใช่แล้วก็พัดหนีไปเลยตกโอ้ขอบคุณครับครับอาจารย์ทองครับเหรียญพระอาจารย์แจ้เขาบอกว่าหายากแล้วก็แพงมากครับตอนนี้สาธุครับพี่น้องครับสาธุเหมือนกันครับผมแห่ในบุญเหมือนกันสาธุยกขึ้นไปทำไมล่ะนะอะไรสาธุด้วยสาธุครับผมทั้งหนาวทั้งอุ่นใจแล้วก็ได้บุญด้วยครับผมก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ผมก็มารับบุญส่งต่อให้กับทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะครับสาธุครับพี่น้องครับสาธุร่วมกันวันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆครับแล้วก็ได้อาบน้ำมนต์นะครับได้ทำอะไรหลายๆอย่างมาเจอผู้คนนะครับวันนี้ก็แล้วก็ได้มาเจอพระอาจารย์แจ้วันนี้ดีใจมากๆครับแล้วก็สาธุบุญครับกับทุกท่านนะครับใครดูคลิปนี้ขอให้ท่านประสบผลสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนานะครับรอบหน้าผมจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายครับวันนี้ก็ตั้งใจมาถวายนะครับเสียงเพลงนะครับคาถาคุณแผนหลวงพ่อกล้วยนะครับโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายชีวิตลูกแย่เลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อป่วยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นพ่อช่วยบรรเทาให้คนรักคนเมตตา
วาสนาโน้มน้าวกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์อมสิทธิ์ที่เท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอมให้หน้ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ริบกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูคนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สักคนสิทธิ์ที่เท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมาไอโอมีหน้ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ริดกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู